จังหวัดยะลาเองนะคะก็ได้มีการเปิดรับบริจาคอุปกรณ์เครื่องใช้ไฟฟ้าเพื่อช่วยเหลือผู้ประสบอุทกภัยด้วยค่ะโดยเทศบาลนครยะลานะคะเปิดรับบริจาคอุปกรณ์เครื่องใช้ไฟฟ้าเพื่อนำไปช่วยเหลือผู้ประสบอุทกภัยในพื้นที่อำเภอรามันจังหวัดยะลาเนื่องจากขณะนี้นะคะผู้ประสบภัยน้ำท่วมได้รับการช่วยเหลือด้านข้าวสารอาหารแห้งแล้วแต่บางส่วนยังขาดอุปกรณ์เครื่องใช้ไฟฟ้าในการประกอบปรุงอาหารเนื่องจากชำรุดและน้ำพัดเสียหายจากเหตุน้ำท่วมเทศบาลนครยะลาจึงขอเป็นตัวกลางในการรับบริจาคเครื่องใช้ไฟฟ้าจากพี่น้องประชาชนเพื่อนำไปมอบให้แก่ผู้ประสบภัยในพื้นที่อำเภอรามันจังหวัดยะลาซึ่งเป็นพื้นที่ที่ประสบภัยน้ำท่วมหนักที่สุดในจังหวัดยะลาค่ะโดยเทศบาลนครยะลาได้เปิดรับบริจาคอุปกรณ์เครื่องใช้ไฟฟ้าอาทิหม้อหุงข้าวไฟฟ้ากระทะไฟฟ้าจานชามช้อนส้อมหรืออุปกรณ์อื่นๆที่ใช้ในการประกอบปรุงอาหารโดยสามารถนำมาบริจาคได้ที่ห้องประชาสัมพันธ์เทศบาลนครยะลาในวันเวลาราชการสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่หมายเลขโทรศัพท์073 223 666ค่ะ